สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุ๊กท่านนะครับก็คลิปนี้ขอแนะนำนะครับอีบุ๊กเล่มใหม่ล่าสุดผมนะฮะมินเนอร์วินี่สโกลนักเก็ตนะฮะถ้อยคำล้ำค่าของพี่มาร์คมินเนอร์วินี่นะฮะก็เป็นอีบุ๊กที่ผมมีให้อ่านฟรีนะครับที่ทางเมพมาร์เก็ตนะครับก็ถ้าใครที่ซัพพอร์ตผลงานผ่านทางเมมมาร์เก็ตครับอ่านอีบุ๊กก็น่าจะผมว่าน่าจะรู้แล้วล่ะหรือยังไงก็ตามหรือว่าถ้ายังไม่รู้ก็นี่แหละครับนี่ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับมินเนอร์วินี่สโกลนักเก็ตนะฮะก็เป็นคือเล่มนี้ผมก็ทำเป็นอีบุ๊กที่ให้อ่านฟรีนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเอาคำคมพี่มาร์คนะครับที่เรียบเรียงนะเรียบเรียงตั้งแต่วัยเด็กฮะวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็เข้ามาเป็นเม้ามือใหม่นะครับเจอความพ่ายแพ้ความล้มเหลวหมดตัวครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองครับแล้วก็มีการเรียกว่าลงทุนตัวเองเนาะพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเป็น the base ฮะเป็นนักเทรดสำเร็จนะครับจากนั้นก็จะมีเทคนิคการเทรดครับเทคนิคการเทรดนะที่เป็นเหมือนกับเป็นเคล็ดลับนะฮะที่แกบอกนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวของมุมมองเกี่ยวกับ Holy Grail นะฮะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จแกนะแล้วก็ VCP ฮะมีการจัดลำดับตลาด Pilot Positionโอ้เยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายนะผมก็จะมีกิจวัตรด้วยฮะว่าตลาดเปิดก่อนตลาดเปิดทำไงบ้างหลังตลาดปิดทำยังไงแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาการเทรดนะครับก็ถือว่าเป็นอีบุ๊กที่ผมว่านะรวบรวมนะครับรวบรวมเอามันจะมีความคล้ายนะคือถ้าคุณได้อ่านอีบุ๊กที่ชื่อว่าTrader's Journey ผมก็จะมีการเรียบเรียงเหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นฮะเริ่มต้นเป็นเม้ามือใหม่เป็น Afraid Supply of Loser นะจากนั้นก็มายอมรับตัวเองว่าห่วยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองจนกระทั่งสำเร็จแล้วก็มีการรักษาความสำเร็จนะอีบุ๊กนี้ก็ล้อจากนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็ผมว่าเส้นทางฮีโร่มันก็มีความเหมือนกันนะเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเท่าที่ผมรู้จักที่ผมศรัทธาแล้วกันนะเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่ขี้โม้คนที่ได้รับความรู้สึกว่าจริงเป็นของจริงอะนะอันนี้ผมก็เอาจากคนที่พิสูจน์ว่าเป็นของจริงอย่างพี่มาร์คมินเนอร์วินี่เองก็บอกว่าช่วงต้นแกก็ลำบากนะแต่ก็ปรับปรุงตัวเองมันผมว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลนะเป็นเบาะแสว่าจริงๆอ่ะความสำเร็จในการเทรดนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคือไม่มีใครที่เข้ามาแล้วรวยเลยคนที่บอกว่ารวยเลยแล้วก็แม่นยำสูงไม่เคยแพ้ขี้โม้แน่นอนฮะขี้โม้แน่นอนแต่พี่มาร์คเนี่ยนำเสนอข้อมูลที่บอกว่าโอ้แกนี่ก็โอ้ชีวิตแกเนาะไว้แต่แกก็บ้านแตกฮะนะบ้านแตกแล้วก็บ้านจนฮะเป็นเด็กไร้ค่าในสายตาครูนะก็แต่ด้วยความไม่แกอยากรวยนะแม้จะดรอปจากโรงเรียนนะฮะตอนประมาณสักม.2นะม.2แต่แกก็ด้วยความที่แกอยากเรียนนะแกก็ศึกษาตัวเองครับแล้วก็หาเงินหาทองมาเพื่ออยากรวยให้ได้ครับเนี่ยผมทำอยากจะเห็นว่าพัฒนาการของชีวิตมนุษย์นะผมว่าสตอรี่พี่มาร์คเนี่ยมันสามารถเป็นแรงบันดาลใจกับหลายคนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำนะเกิดมาบ้านจนเนี่ยอยากรวยศึกษาแก้ได้ครับแล้วก็ถ้าใครก็ตามที่มีพื้นฐานดีกว่าเว้ยบ้านรวยหรือว่าบ้านที่เรียนสูงกว่าเงี้ยแต่ว่ายังไม่สำเร็จผมว่าสามารถเอาเรื่องราวพี่มาร์คไปแรงบันดาลใจเช่นกันผมอยากให้ฟรีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคือผมเอาคำพูดแกมาเรียบเรียงนะก็แค่เอาพูดมาเรียบเรียงผมเลยคิดว่าถ้าจะทำเป็นเก็บตังค์มันก็ดูแบบหน้าติฉินนินทาเกินไปหน่อยนะเลยทำเป็น
เป็นให้อ่านฟรีดีกว่านะครับที่สำคัญคือว่าด้วยความที่สตอรี่พี่มาร์กมันสามารถให้แรงบันดาลใจกับคนจำนวนมากนะแมสนะฮะทั้งคนที่บ้านยากจนทั้งคนที่อยากร่ำรวยทั้งคนที่ล้มเหลวมาก่อนเนี่ยผมว่าถ้าทำให้ฟรีเนี่ยอ่านฟรีน่าจะให้คนรู้จักพี่มาร์กมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แรงบันดาลใจให้วงกว้างมากขึ้นนะเพราะว่าของฟรีเนาะของฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากครับโหลดไปอ่านได้ครับนะแล้วก็แชร์กันได้นะถ้าใครอยากให้แชร์นะเพราะว่าผมว่าสตอรี่พี่มาร์กเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากสำหรับคนที่อยากจะร่ำรวยนะว่าแนวทางแกทำยังไงมีทั้งเรื่องอินสปิเรชันมีทั้งการให้กำลังใจมีทั้งสตอรี่การเปลี่ยนแปลงตัวเองการต่อสู้ผมว่าอะไรก็ตามแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะใช้ได้เลยแหละครับแล้วก็ผมว่านะสิ่งที่แกพูดแต่ละประโยคนั้นมันโดนใจมันให้แรงบันดาลใจนะที่สำคัญคือพวกนี้ผมไม่ได้ไปเอาจากหนังสือนะผมไปคัดจาก Twitter แกนะบัดตอนนี้เขาเรียกว่า X ใช่ไหมเพราะเซิร์ชไล่ทีละคีย์เวิร์ดครับแล้วก็เอามาเรียบเรียงจริงผมทำมานานแล้วทำเก็บไว้ครับแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งก็คิดว่าในทำรวบรวมให้ท่านได้อ่านกันแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญละกันนะวันคริสต์มาสนะฮะแล้วก็ปีใหม่กับ FC นะครับที่หูอุตส่าห์ซัพพอร์ตทางอีบุ๊กนะฮะหลายคนก็บ่นว่านะฮะอ่านอีบุ๊กไม่ได้เพราะปวดตาแต่ผมคิดว่าความจริงมันก็อยู่ที่ความต้องการเรานะถ้าคุณอยากอ่านจริงคุณก็ได้อ่านแน่นอนครับอ่านได้แน่นอนแต่คุณไม่อยากอ่านอะไรก็ไม่อ่านนะฮะผมว่านะดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ทัศนคติเราครับแต่ดังนั้นเนี่ยก็อยากขอบคุณนะอยากทำผลงานที่จะขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มาซัพพอร์ตทางอีบุ๊กนะฮะแล้วก็ให้ท่านอ่านแบบฟรีๆเลยได้แรงบันดาลใจไปได้ไอเดียไปรับรองว่าเล่มเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนมินผมเลยตั้งชื่อว่าโกลนักเก็ตนะคือว่าเป็นก้อนทองคำครับคำล้ำค่าครับพี่มาร์คชอบบอกเสมอว่าทวีตแกน่ะมีมูลค่าเป็นล้านนะบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ผมฟังแล้วผมอ่านแล้วผมเข้าใจโอ้เนี่ยมันมีมูลค่าจริงเว้ยมันมีมูลค่าจริงนะไม่ครับไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจครับให้แรงบันดาลใจและให้ไอเดียแล้วก็ให้มุมมองให้เทคนิคครับผมว่าพวกเนี้ยประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่แกมีนั้นล้ำค่าจริงคำพูดคำแนะนำแกก็ล้ำค่าจริงครับรับรองว่าอีบุ๊กนี้ครับไม่ผิดหวังครับนะฮะโดยเฉพาะการโหลดไปอ่านนะถ้าไม่รู้เดี๋ยวให้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันถ้าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับแชร์นะให้เพื่อนนั่นฟังอย่างนะครับถ้าชอบนะก็แนะนำนะให้ไปซื้ออีบุ๊กพี่มาร์คด้วยนะครับไม่ใช่อีบุ๊กสิถือหนังสือพี่มาร์คที่ทาง N6 ก็ทำนะ N6 เนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่ผมว่ามีคุณูปการต่อวงการนักเทรดบ้านเรามากนะครับผมอยากให้ท่านไปซัพพอร์ตทาง N6 ให้มากๆครับเพราะว่ายิ่งซัพพอร์ตโดยตรงกับทางเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เลยนะผมว่าดีมากเพราะว่าอะไรครับเพราะการที่ทาง N6 นะเขาไปซื้อลิขสิทธิ์จากฝรั่งมาพิมพ์มาขายเองนะผมว่าเขารับภาระเรื่องต้นทุนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมตีนะว่าค่าในการลิขสิทธิ์นะประมาณสัก 20% ของราคาทั้งหมดนะฮะแต่จะเป็นต้นทุนการพิมพ์อีกนะฮะถ้าเอาไปฝากร้านหนังสือขายเขาคิดอีกครับอย่างน้อย 40% นะคิดดูว่ามาร์จิ้นเขาแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราไปซัพพอร์ตเขาโดยตรงนะครับซื้อผ่านสำนักพิมพ์นะโดยเฉพาะของ Investing นะครับเขาจะได้รายได้ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นนะอยากให้ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตสำนักพิมพ์นี้เยอะเพราะว่าเขาจะได้อยู่นานๆนะที่สำคัญนะครับไอ้หนังสือที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนั้นเขามีต่อสัญญานะครับถ้าเราไม่ซัพพอร์ตเขาอย่างต่อเนื่องนะบางทีนะครับหนังสือบางเล่มเขาต้องจำเป็นต้องทิ้งไปเพราะว่ามันไม่ขายมันเป็นอะไรที่เป็นต้นทุนจมนะครับถ้าเราซัพพอร์ตเขาเรื่อยๆแล้วก็ซัพพอร์ตกันอย่างล้นหลามนะเขาจะมีกำลังใจมีสายป่านเอางานดีๆมาแปลของฝรั่งนะโดยเฉพาะคนที่สำเร็จจริงๆอ่ะให้เราอ่านอย่างต่อเนื่องครับแบบนี้ผมว่าคุณูปการต่อวงการเทรดบ้านเราจะมีมากขึ้นไปเรื่อยครับแล้วก็สร้างนักเทรดที่เก่งๆสำเร็จมากขึ้นไปเรื่อยนะครับก็แนะนำนะครับว่าอ่านอีบุ๊กผมแต่ชอบนะครับไปซื้อหนังสือของพี่มาร์ค
ที่สำนักพิมพ์ซิกนะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ขึ้นไปกันถ้าสนใจแล้วก็แนะนำนะว่าซื้อผ่านสำนักพิมพ์จะดีกว่านะครับถ้าสะดวกนะนี่คือทั้งหมดนะครับของคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ